การสร้างสันติภาพโลกนี่นะคะก็คือการสร้างโลกภายในของเราให้เรารู้ว่าเราควรอะไรควรอย่างไรเมื่อไหร่สมมติเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องถามตัวเองว่าเราทำสิ่งนี้เป้าหมายของเราเพื่ออะไรพอเข้าใจนะคะถ้าเป้าหมายของเราคือเพื่อพ้นทุกข์สมมตินะสันติภาพมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละมันก็เพื่อพ้นทุกข์เราต้องทำยังไงให้ตัวเราไม่เป็นภาระกับชีวิตที่จะไปถึงความเป็นอิสระที่เรียกว่าพ้นทุกข์คือถ้าเรายังเดินแล้วไม่ตื่นเลยอ่ะแล้วเป้าของเราคือพ้นทุกข์มันคงยากนะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสันติภาพโลกมันจึงกลับมาเป็นเรื่องของการสร้างรังเหมือนกับเรื่องของตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะมันจะกลับมาที่เรื่องของการสร้างค่ะสร้างเนี่ยค่ะที่อยู่อาศัยของเราสร้างบ้านสร้างบ้านหลังในคือใจของเราสร้างครอบครัวนี่คือสร้างหลังแล้วก็สร้างลูกก็คือสร้างหัวใจของเด็กเห็นไหมมันก็จะต่อกันสร้างหัวใจของเด็กๆเรามองเห็นความแตกต่างได้อย่างไม่เกลียดกันอย่างเงี้ยเนี่ยคือการสร้างลูกล่ะสร้างความมั่นใจในตนให้เกิดขึ้นจากความจริงที่เราเห็นต่างได้เขาจะเจนไหนอย่างไรมันไม่สำคัญเพราะสุขทุกข์มันเป็นสากลต้วมเตี้ยมกับต่อแตะเนี่ยมีสองนัยยะก็คือหนึ่งสอนโดยไม่ต้องสอนทำไปด้วยกันผ่านสถานการณ์นั้นไปด้วยกันสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครต้องเป็นภาระกับใครพวกเราเนี่ยเป็นคนสูงวัยที่เราตั้งใจว่าเราจะเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวในทุกช่วงเวลาของชีวิตที่สำคัญสำคัญอย่างคุณยายเป็นมะเร็งใช่ไหมคะคุณยายก็ต้องรู้วิธีการที่จะต้องดูแลและพูดคุยกับไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งอย่างไรให้เป็นเซลล์แห่งกุศลให้ได้ในขณะเดียวกันการต่อสู้ของคุณยายเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะในวัยเดียวกันแต่มันเป็นวัยของคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเขาก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาคุณยายอยู่กับสิ่งที่มันดูเหมือนมันเป็นทุกขเวทนาทางร่างกายแต่ทำไมใจไม่กลัวแต่ถ้าเผื่อเขาอยากเข้ามาแล้วเรียนรู้ไปกับเราในฐานะของผู้สูงวัยแล้วเขาเห็นการแก้ปัญหาของเราอย่างอบอุ่นชัดเจนเขาจะรู้ว่าในช่วงเวลาอย่างนี้ถ้าเขาต้องผ่านสถานการณ์อย่างนี้ในวัยของเขาเขาก็จะอบอุ่นแล้วชัดเจนตรงนี้ต้วมเตี้ยมกับต่อแตะจะไม่มีใครเป็นภาระให้ใคร